นั่งเฝ้าห้องมาปอกต่อยอยู่เนี่ยโหยอยู่ไปยังไม่ก้าวหน้าเป็นหารับจ้างไว้อยู่หรอวะตอนนี้ไม่มีใครร่วมกันเนี่ยใครจ้างเราโอ้พ่อเราดูใครอยู่แหละไปกีดกันเราทุกสิ่งทุกทางอ่ะยังไม่เราได้ดีอ่ะการรับสมัครหน่วยรบพิเศษเนี่ยมีเฉพาะทหารที่รู้ใช่ไหมใช่มันมีการคัดเลือกภายในอ่ะถามทำไมแสดงว่าทางเคมรัฐยังไม่มีใครรู้ทางยโสธรไม่ยอมคืนที่ดินให้กับเคมรัฐถึงแม้ว่าเราจะเสนอพลอยเป็นเครื่องบรรณาการถึง20ปีด้วยกันยโสธรคงคิดว่าพลอยที่ได้ไม่คุ้มกับพื้นดินที่ต้องเสียไปใครๆก็รู้ว่าพลอยของเขมรัฐนั้นงามที่สุดแต่ทางยโสธรกลับไม่เห็นค่าหรือว่าต้องให้เราเพิ่มอย่างอื่นอีกข้าพเจ้าคิดว่าการเจรจาต่อไปคงจะไม่ได้ผลยโสธรคงจะไม่ตกลงพลังเราแน่และนี่แถมมันยังรู้เลยนะว่าเรายกกองทัพมาประชิดชายแดนมาแล้วเนี่ยขออนุญาตราชกุมารมีนายทหารจากยโสธรชื่อศรีหสกัมมันทรามาขอเข้าเฝ้าเราไม่รู้จักมันไล่มันไปแต่มันว่ามันมีข่าวลับจะมากราบทูลมีเรื่องอะไรถึงมาขอพบเราที่มาวันนี้พวกข้าบาทอยากไปทำงานให้เคมรัฐพวกเจ้าเป็นคนของยโสธรและคิดจะไปทำงานให้กับเขมรัฐไม่รู้สึกว่าทอยต่อบ้านเมืองไปหน่อยข้าบาทมีแม่เป็นชาวเขมรัฐพ่อเท่ากับครึ่งหนึ่งในตัวข้าบาทเป็นชาวเขมรัฐด้วยเช่นกันเจ้าท่านข้าบาทก็ไม่ใช่ชาวยโสธรโดยกำเนิดเจ้าท่านแค่นี้เหรอที่จะมาพบเราถ้าไม่มีข่าวก็กลับไปซะเราไม่มีเวลาคุยข้าบาทมีข่าวสำคัญของยโสธรมาถวายเจ้าท่านมีข่าวอะไรก็ว่ามายโสธรกำลังจัดตั้งหน่วยรบพิเศษเจ้าท่านหน่วยรบพิเศษเจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะดูการซ้อมรบเขาที่แล้วทรงทอดพระเนตรไปแล้วไม่ใช่เหรอท่านไม่เห็นหรือว่าทรงระบุว่าอยากจะชมการซ้อมรบของหน่วยรบพิเศษที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อไม่กี่วันนี้เพื่อเป็นความรู้ปรับปรุงการทหารของเขมรัฐให้มีความเก่งกาจทัดเทียมกันไงล่ะฮัลโหลไทยไม่ได้เจอตั้งนานเป็นยังไงบ้างถ้าว่าสบายดีราชกุมารีสมพระสำราญดีหรือเราก็สบายกายแต่ใจเราคงไม่ดีนะขอให้รักษาพ่อและกายด้วยอยู่คุยกันก่อนสิอโนไทยเราได้ข่าวว่าเธอได้เป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษยินดีด้วยขอบพระทัยแต่ถึงยังไงก็ต้องระวังตัวนะเจ้าชายจากเขมรัฐเสด็จมาขอดูการซ้อมรบแบบนี้เราว่าต้องมีอะไรแอบแฝงข้าบาดมากด้วยเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นกำลังใจให้ในฐานะเพื่อนของพระไทยเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวเหินห่างสักทีเมื่อไหร่จะเลิกปล่อยให้เราไทย
5บาทเป็นเพียงราชวรักษ์ที่พักดีไม่มีสิทธิ์อันตรายที่จะโกรธราชกุมารีได้แต่น้ำเสียงแบบนี้แสดงว่าเธอยังโกรธเราอยู่จะโกรธเราไปตลอดชีวิตหรือไงพูดเสียงเงียบทำไมข้าบาทที่เป็นอากาศทูลไม่มีอะไรจะกลับทูลได้ถ้าเธอต้องการแบบนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องไปเจอกันที่เกาะกลางน้ำถ้าเจอกันก็ไม่ต้องทักกันไม่ต้องพูดกันไม่ต้องมองหน้ากันเลยก็ได้แล้วก็ถือซะว่าเราไม่เคยรู้จักกันต่อไปนี้เราไม่ต้องไปเจอกันที่เกาะกลางน้ำถ้าเจอกันก็ไม่ต้องทักกันไม่ต้องพูดกันไม่ต้องมองหน้ากันเลยก็ได้แล้วก็ถือซะว่าเราไม่เคยรู้จักกันท่านผู้บัญชาการยังไม่กลับเหรอครับเราจะต้องเตรียมแผนการซ้อมรบอีกมากไม่เหนื่อยบ้างเหรอท่านหลายวันมาเนี่ยท่านทำงานไม่ได้หยุดเลยนะแค่จัดตั้งหน่วยรบเนี่ยก็เหนื่อยเอาการอยู่แล้วท่านยังต้องเตรียมการซ้อมรบอีกขอโทษนะครับท่านต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างนะอนุทัยไม่ได้หรอกเราชิดจำไว้นะเป็นทหารมีหน้าที่เพื่อชาติเพื่อบัลลังก์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นแก่ตัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นการแสดงการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงการซ้อมรบธรรมดาแต่ต้องแสดงให้เต็มที่เพื่อให้เห็นว่าทหารหน่วยรบพิเศษของเราเข้มแข็งและน่ากลัวแค่ไหนวัวไทยThank you.
ขอต้อนรับเจ้าชายและคณะทูตรบพิเศษขอบคุณราชกุมารนี่คงจะเป็นหน่วยรบพิเศษที่น่ากลัวไม่เบานะเพราะมีผู้บัญชาการที่เก่งกาจขนาดนี้เจ้าชายคงต้องทอดพระเนตรด้วยตัวเองเจ้าท่าน